try to make y'all comfortable สวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีก็คลิปนี้นะครับจะมาเพ้นรองเท้าอันนี้ก็แบบรองเท้าพละนะรองเท้าพละธรรมดาคู่หนึ่งช่วงนี้มันจะมีแบบโมเดลที่แบบเปิดออกมาจากในการ์ตูนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองทำกับรองเท้าบ้างนะครับว่าให้เพ้นนู่นนี่นั่นให้ภาพลักษณ์มันเหมือนแบบอยู่ในการ์ตูนอะไรเงี้ยครับหน้าตาเนี่ยมันเป็นไงไปไปทำกันเลยครับครับก็เอาสีอะคริลิกนะครับสีดำมาบีบแล้วก็ใช้ผู้กันเบอร์5ครับมาตัดเส้นรองเท้าใช้ผู้กันตัดเส้นครับไม่ใช่กรรไกรก็คือทำให้สีตรงขอบมันเข้มตรงไหนเป็นผ้า2ชิ้นมาแปะกันอะไรเงี้ยครับก็ระบายสีไปครับให้ขอบมันเข้มๆมันจะได้เหมือนในการ์ตูนนะในการ์ตูนคือมันจะแบบเป็นการลงสีดำตรงนี้เป็นรูก็ระบายสีเข้าไปครับตัดขอบตัดให้เรียบร้อยครับถ้าเกิดสีมันจางเราก็ซ้ำได้นะซ้ำให้มันเข้มขึ้นมาถ้าเกิดการ์ตูนมันก็จะเป็นแบบภาพขาวดำใช่ไหมแล้วก็สีตรงขอบมันก็จะเป็นแบบรอยปากกาหนาๆอะไรอย่างนี้มันก็จะเริ่มเหมือนขึ้นมาครับนี่ด้านหลังก็ระบายไปครับก็นั่งระบายไปนี่ครับตรงขอบด้านล่างก็ระบายด้วยนี่ตรงที่สอดเชือกครับตรงนี้เป็นเส้นปะใช่ไหมเป็นตะเข็บอะไรเงี้ยเป็นได้ก็ระบายเป็นเส้นปะครับตรงนี้ก็เป็นลิ้นครับลิ้นรองเท้านะครับไม่ใช่ลิ้นคนนี่โลโก้เขาก็ระบายยากยากแต่ก็ระบายไปครับต่อมาครับส่วนนี้คือระบายเชือกครับโอ้โหไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ทำเป็นชั่วโมงครับ2เส้นนะก็ระบายไปให้ครบให้เกิดขอบของเชือกแล้วก็ต่อมาผสมสีครับสีขาวกับสีดำเราจะได้สีเทานะครับแล้วก็มาทำเป็นแสงเงากันอันนี้คือสีค่อนข้างจะเข้มมันนิดนึงนะแล้วก็ผมใช้ผู้กันใหญ่ด้วยจริงๆควรจะใช้ผู้กันเล็กกว่านี้ก็ระบายเป็นเงาครับไอเดียก็คือตรงไหนมีมุมมีขอบอะไรก็ระบายไปถ้าเกิดสีมันบางๆครับมันก็จะเลอะเทอะได้กว่านี้นะอันนี้ก็ระบายเยอะไปนิดนึงนะก็ตามไอเดียเลยครับเขียนไปนี่ตรงไหนมีขอบมีมุมก็ระบายไปให้หมดครับปั๊บนะต่อมาครับก็ใช้สีดำครับอันนี้ผมเปลี่ยนละใช้ผู้กันเบอร์2ผู้กันก็จะเล็กลงก็ทำตรงขอบตรงเงาอะไรเงี้ยครับมันก็จะดูเป็นแบบแสงเงาในการ์ตูนนะในการ์ตูนแสงเงาเป็นไงก็พยายามจะเรียนแบบนั้นออกมานะก็ทำให้ครบทุกจุดนะครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เรียบร้อยครับ For the record I'm done trying to make y'all comfortable For the record you ain't trying to grow then it's done for you For the record lab on me going all the way For the record ain't trying to link no time to waste For the recordก็เสร็จแล้วนะครับเพ้นสีรองเท้านะให้มันเหมือนแบบออกมาจากโลกการ์ตูนอ่ะก็หลักๆก็ไม่มีอะไรตัดเส้นตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ตกแต่งใส่เขียนเงานิดนึงนะครับอันนี้ผมอาจจะเขียนเยอะไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะแหมก็อันนี้รองเท้าเบเกอร์ฮอนบิลนะเผื่อใครสนใจก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเห็นเขาบอกลด 14% ด้วยช่วงนี้ไปดูรายละเอียดเอาละกันแล้วก็พวกสีอะคริลิกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้เหมือนกันก็ประมาณนี้คลิปนี้ใครอยากไปลองก็ลองได้นะครับแต่ก็คอนเฟิร์มก่อนนะว่าไม่ผิดกฎโรงเรียนอะไรงี้ถ้ารองเท้าทำไม่ได้ก็แบบกระเป๋านักเรียนอะไรเงี้ยอาจจะทำได้นะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับลองได้ก็ลองลองไม่ได้ก็ไม่ต้องลองนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ตามไปดูที่ Facebook เป็ดทีวีกดไลค์ใน Facebook ให้ด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย